ับชนน้องยืนมองโทนี่เดินมาดูท่าทางสง่าถูกใจนักหนาสาวไทยขอจองอุ้ยพูดถึงโทนี่แม่ชอบฝรั่งเนี่ยวันนี้แม่ไม่ได้มาเอาฝรั่งมานะแม่เอาแรดมาแรดเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งแรดไม่รู้ว่าคือมะม่วงหรือคือแม่กันแน่มาในเมนูมะม่วงเพราะว่าฤดูนี้ฤดูมะม่วงแม่ก็เลยอยากให้หนูเอามะม่วงที่เขาบอกว่าถูกนักถูกหนาดกนักดกหนาบ้านแม่เนี่ยโอ้โหออกปีนี้ดกจริงๆนะขอบอกได้ดกมากยิ่งกว่าแม่ลูกดกแม่ก็เลยจะทำเมนูให้หนูหนึ่งเมนูเกี่ยวกับเมนูมะม่วงนะลูกรับรองอร่อยเวอร์ okay. อร่อยเวอร์เดี๋ยวมาดูกันสิว่าไอเมนูมะม่วงคือมะม่วงเอาไปทำอะไรเมนูน้ำพริกมะม่วงของแม่นี่น้ำพริกมะม่วงแม่เอามะม่วงมาทั้งหมด3ชนิดหนูมาดูว่าเมนูของแม่เนี่ยมันต้องใช้มะม่วงถึง3ชนิดเลยเหรอไม่ต้องก็ได้ชนิดเดียวก็ได้ลูกนี่เลยแรดมะม่วงแรดเนี่ยเป็นมะม่วงที่อร่อยมากแต่มันหายากแล้วมันจะได้ความอร่อยจากแรดได้ความแข็งจากโชคอนันต์นี่มะม่วงโชคอนันต์แม่ชอบจริงเลยมะม่วงโชคอนันต์น่ะมันเสียยากเอามาใช้เอามายำเอามาสับเอามาทำอะไรกินก็แล้วแต่มันเสียยากแต่รสชาติน่ะมันไม่เด่นชัดนี่นะโชคอนันต์ส่วนทั่วไปน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้หากินง่ายตรงไหนก็มีน้ำดอกไม้แต่มันสุกง่ายแล้วน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันถ้ามันไม่สุกเพราะฉะนั้นบางคนไม่ชอบกลิ่นของมันหนูก็ไปหาแก้วขมิ้นก็ได้ลูกแต่แก้วขมิ้นก็ยังไหวอ่ะแก้วขมิ้นก็สุกง่ายเพราะฉะนั้นให้หนูเลือกเอาแต่จะให้ดีที่สุดคือแรดจริงๆดั้งเดิมก็ทำจากมะม่วงแก้วได้มะม่วงแล้วหนูนึกถึงไอ้นี่น้ำพริกกะปิกระเทียมไทยกะปิพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเล็กนะหอมแดงกุ้งแห้งเพิ่มมาแค่2อย่าง okay. นะแม่ไม่ใส่มะเขือพวงนะหนูดูนะเครื่องปรุงก็มี3อย่างน้ำปลาน้ำตาลมะนาวเอามะนาวมาเพื่อมะม่วงเนี่ยมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เท่ากันถ้าเกิดโชคอนันต์มันไม่ค่อยเปรี้ยวมันจะจืดๆหนูก็ต้องใช้มะนาวผสมลงไปด้วยแต่ถ้าแรดมันมีรสของมันอยู่แล้วมันมีเปรี้ยวมีหวานมีความฉ่ำของในเนื้อมะม่วงอยู่แล้วเนี่ยหนูสามารถใช้อันนี้ได้เลยแต่ถ้าน้ำดอกไม้เนื้อมันจะนิ่มหน่อยแล้วมันจะมีรสเฉพาะแต่มันมีความเปรี้ยวนำถ้าหนูต้องการเปรี้ยวแรงๆหนูใช้น้ำดอกไม้เลยอันนี้คือเรื่องจริงได้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วว่าแม่ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวหนูมาดูวิธีทำของแม่นะว่าไอ้น้ำพริกมะม่วงของแม่เนี่ยสูตรโบราณนะเขาทำยังไงแม่หยิบมะม่วงแรดมา1ลูกแม่หยิบมะม่วงโชคอนันต์มา1ลูกเหมือนที่แม่บอกแม่ใช้2ส่วนนี้ผสมกันโอเคปอกมะม่วงก่อนอันดับแรกแม่ไม่มีที่ปอกนะแม่ก็บ้านนอกหาที่ปอกมาเจอนี่ช่วงเฉาะมะม่วงนะแม่มีเรื่องเล่าเนี่ยแม่ก็คิดเลยว่าช่วงนี้ลูกชายแม่น่ะกำลังจะเป็นหนุ่ม15 16 17 18จะ20เนี่ยแม่ก็อยากให้ลูกแม่น่ะเขาไปหาประสบการณ์แม่ก็ให้ตังค์เขาไปเลยนะบอกว่าเนี่ยหนูไปเที่ยวอาบอบนวด นะลูกหนูจะได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งอะไรแปลกๆที่หนูไม่คาดคิดลูกก็ไปเลยเชื่อแม่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็ถามเลยนะว่าไปเที่ยวอาบอบนวดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดบ้างมั้ยลูกลูกก็ตอบเลยเจอแม่เจออะไรลูกเจอพ่อแม่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะเนี่ยแม่ก็อึ้งเลยทีนี้เจอพ่อโอ้เนาะโอ้แค่นี้แหละสับมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำน้ำพริกมะม่วงของแม่ว่าแม่เริ่มจากอะไรไม่ยากเลยนี่กระเทียมหนูคิดถึงอารมณ์ที่หนูจะตำน้ำพริกกะปิอ่ะหนูก็ตำกระเทียมลงไปก่อนพอตำกระเทียมเสร็จแล้วเราใส่กะปิลงไปเลย okay. แม่มีเหตุผลให้ฟังนิดนึงนะว่ากระเทียมเนี่ยทำไมต้องใส่ตำไปกับกะปิบางคนไม่รู้คือเอากระเทียมเนี่ยไปดับกลิ่นกะปินี่หนูตำสองสิ่งไม่เข้ากันเมนูเนี้ยหนูไม่ต้องใช้กระเทียมเอ้ยหนูไม่ต้องใช้กะปิเยอะนะลูกเพราะว่าพระเอกของเรื่องมันคืออันนี้เราไม่ได้ตำน้ำพริกกะปินี่นะกระเทียมแค่นี้กะปิแค่นี้พอหนูโขกรวมกันเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนกุ้งแห้งจ้ะกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆนะอย่าลืมจะใส่แล้วก็โขกลงไปจากนั้นหนูก็ใส่พริกลงไปลูกนี่ตายอย่างเดียวอ
้าวแรกแล้วจากนั้นนี่หนูน้ำตาลเลยนะใส่ลงไปเลยดูนี่โอ้โหแม่ทำใส่น้ำตาลลงไปกะปิเนี่ยหนูสามารถชิมได้นะว่ามันเค็มพอไหมแต่แม่รู้กะปิของหนูเออแม่รู้ว่ากะปิของแม่ไม่เค็มเท่าไหร่มะม่วงเปรี้ยวมาน้อยไปหน่อยเพราะแม่ไม่ได้ใช้น้ำดอกไม้แม่เลยต้องเอามะนาวช่วยหนูตามเสร็จแล้วหนูใส่มันนี่มะม่วงไปเลยจ้าโอ้โหอร่อยมากเนี้ยขอบอกเลยอร่อยมากแม่เนี่ยเนี่ยหนูก็โขกไปเลยลูกล้นเลยจ้าล้นๆกันไปเลยจ้าหนูก็ใส่มะม่วงลงไปเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนี่ในครกนะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนี่ว้าวเดี๋ยวหนูจะสงสัยเอ๊ะแม่แล้วแม่เอาหอมแดงมาทำไมเดี๋ยวหนูดูต่อไปเลยจ้าหอมแดงมาแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกมะม่วงของแม่เห็นไหมไม่ยากเลยหนูคิดถึงน้ำพริกกะปิแต่ใส่กะปิให้มันน้อยเท่านั้นเองแล้วก็มีเพิ่มมาก็คือกุ้งแห้งกับหอมแดง okay. ทีนี้มะม่วงเต็มต้นของเราที่เดินไปตรงไหนก็หน้านี้มีแต่มะม่วงมะม่วงมะม่วงไปตลาดก็มีแต่มะม่วงแม่ค้าก็เอ๊จะทำเมนูอะไรขายนี่เลยน้ำพริกมะม่วงในเมื่อมะม่วงมันไม่แพงมะม่วงมันดกเราเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่แม่ให้สูตรหนูแล้วหนูอย่าลืมไปทำกันนะจ๊ะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำพริกมะม่วงของแม่ดูหน้าตาดีเหมือนมีแม่อยู่ใกล้ๆเลยเห็นไหมนี่โอ้โหอร่อยอ่ะบอกเลยว่าไม่ได้ยอตัวเองนะถ้าหนูทำสูตรแบบนี้นะทำขายเป็นกระมังใหญ่ๆโอ้ถุงละ50บาทก็คุ้มแล้วลูกเอ้ยไม่ดีรอไม่รอรีแทนนั่นอ่ะโอ้ถ่ายมาซ่อมก็ไม่มีให้กินแบบนี้แหละปลาสักชิ้นหนึ่งกินปลาน้ำไปก่อนเลยนี่นะแม่บอกเลยมันอร่อยมากมะม่วงแม่บอกเลยว่ามันถึงใจมันถึงอารมณ์จริงๆเลยสัมผัสแรกที่แม่กินเข้าไปเนี่ยมันครบรสเลยนะไม่ได้เวอร์เลยมะม่วงกับกะปิกับกระเทียมกับทุกอย่างอ่ะพอมันรวมตัวกันแล้วอ่ะมันอร่อยเลยมันมีเปรี้ยวมันมีเค็มมันมีหวานตามด้วยเผ็ดเผ็ดนี่ก็ถ้ากินลูกโดดเข้าไปก็หูอื้อเมนูนี้น่าจะทำแบบเยอะๆเนาะแล้วก็มีงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่จะเลี้ยงพระอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดแม่เรานึกถึงอยากไปทำบุญแล้วเนี่ยกินกับปลาทอดอย่างนี้นะสุดยอดจริงๆหนูอย่าลืมนะหนูจะใส่กะปิเยอะนะใส่กะปิพอประมาณให้มะม่วงมันเด่น okay. สุดยอดได้เทคนิคการทำไปแล้วแต่หนูให้กำลังใจแม่หน่อยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆเนาะโอ้ยกดรัวๆเลยนะลูกแม่ไปต่อแล้วนะแม่กินต่อแม่ไม่รอใครแล้วนะแม่จะกินแล้วเอาเถอะปิดรายการแค่นี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจแม่ด้วยนะกับข้าวกับตาลูกโอเคเดี๋ยวจะไปเด็ดมะม่วงสัก2ลูกพรุ่งนี้ทำไปทำบุญดีกว่า